สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมครับหลายท่านคงหลบลมร้อนไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นทะเลเป็นต้นนะครับหน้าร้อนนี่นะครับปัญหามันเกิดเยอะทีเดียวโดยเฉพาะกับเส้นผมของคุณเพราะว่าร้อนแล้วก็ชื้นทำให้คุณต้องสระผมบ่อยๆวันนี้รายการที่คุณคิดของธนาคารกรุงเทพก็เลยจะเสนอวิธีการบำรุงรักษาเส้นผมของคุณนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงทีเดียวคือคุณสมศักดิ์เรือนช้างจากกราโมบิวตี้แอนด์ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับติดตามชมได้เลยครับสระผมเรื่องพื้นๆสำหรับชีวิตประจำวันใช่ไหมคะสระผมอย่างไรจึงจะเรียกว่าสระอย่างถูกวิธีมาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมกันดีกว่านะคะวิธีการสระผมที่ถูกต้องขั้นแรกคงควรจะนึกถึงสภาพเส้นผมของตัวท่านเองก่อนว่ามีสภาพเส้นผมอย่างไรเพราะท่านเลือกแชมพูได้ตอนเส้นผมสภาพของเส้นผมของท่านน้อยนะครับไม่ควรจะเทแชมพูจากขวดลงที่ศีรษะโดยตรงเพราะว่าแชมพูในขวดนั้นเป็นหัวแชมพูค่อนข้างจะแรงท่านควรจะเทลงที่ฝ่ามือเสร็จแล้วลูบไล้ให้ทั่วเส้นผมใช้ปลายนิ้วขยี้ให้ทั่วไม่ควรจะใช้เล็บแหลมคมตอนที่หนังศีรษะโดนแรงจะทำให้หนังศีรษะเป็นแผลแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เชื้อโรคเข้าโดยตรงการนวดเส้นผมโดยครีมนวดนะครับผมว่ามีความจำเป็นมากสำหรับบ้านเราเพราะว่าเป็นมันร้อนมีเหงื่อง่ายนะฮะแล้วก็ตากแดดควรจะป้องกันก่อนจะรักษาทั้งรีบใช้แชมพูและครีมนวดผมตัวที่ถูกกับสภาพเส้นผมท่านเป็นการเพียงพอสำหรับการบำรุงรักษาเส้นผมครับเป็นยังไงครับคุณรู้วิธีการสระผมที่ถูกวิธีแล้วใช่ไหมครับคราวหน้านะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมแตกปลายแห้งกรอบเนี่ยอย่าพลาดทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์เรือนช้างจะมาแนะนำวิธีการบำรุงรักษาเส้นผมของคุณครับรายการที่คุณคิดของเราเนี่ยนะครับมีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าก็ช่วงเวลา6:30ครับตอนกลางคืนก็ช่วงเวลา 20:50 อย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ